ี่เลยครับเดี๋ยวจริงๆแล้วสวนพี่เขามีไม้ด่างแบบเป็นร้อยหลายร้อยพันเลยแหละนะครับมีทั้งไม้ที่เป็นพวกไม้อวบน้ำไม้บอนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไม้ยืนต้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกล้วยด่างกันก่อนละกันนะครับแล้วก็ต้องขอบอกไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เป็นอาชีพมิจฉาชีพนะครับที่นี่ไม่ต้องมานะครับเขาติดกล้องเรียบร้อยรับมาไม่รอดแน่นอนบอกไว้ก่อนอ่ะสำหรับกล้วยต้นนี้นะครับเทพมากผมบอกเลยเดินเข้ามาแล้วสะดุดตาแน่นอนหัวทิ่มครับนั่นก็คือกล้วยอะไรล่ะพี่กล้วยด่างไอศกรีมฮะไอศกรีมได้ยินไหมครับพี่อ้วนตะโกนออกมาแล้วจริงๆพี่เขาเคยบอกผมแล้วแต่ผมลืมนี่อะไรครับดูจากลายสวยมากเลยคือผมไปดูกล้วยมาหลายสวนแล้วเนาะก็ไม่ถึงกับหลายสวนขนาดนั้นแต่ว่าเห็นไอศกรีมมาประมาณสัก 3-4 ต้นแล้วแต่ว่าไอตัวลายต้นนี้นะครับของสวนพี่อ้วนนี้ผมว่าลายมันจัดมากอะลายสวยมากๆเลยถ้าต้นแม่ลายขนาดนี้ต้นลูกจะขนาดไหนนะครับก็สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนาะหน่อมันนะครับมีอยู่แล้วออกมาแล้ว2หน่อนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ติดตามได้แต่ผมต้องบอกว่าตั้งใจไว้แล้วว่าผมอยากจะจองหน่อนั้นนะแต่ว่านะก็พาชมก่อนเผื่อใครสนใจนะครับก็ติดตามมาที่นี่ได้เลยนะครับอยู่ปากซอยวัดป่าพระภาวนาเฉลิมพระเกียรตินะครับก็มาได้ที่คลอง15นะครับแต่ว่าก็เวลามาก็ภายใต้การมาตรการโรคโควิดด้วยนะครับใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์อะไรมากันด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับลายด่างสวยมากนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกล้วยฟลอริดานะครับน้ำว้าคอมนี่เดี๋ยวให้ดูลายก่อนฮึบนี่เป็นไงครับลายเทพมากๆก็ต้องบอกสำหรับคนที่ซื้อไม้ด่างนะครับไม่ว่าจะไปซื้อด้วยวิธีการไหนนะครับซื้อผ่าน Facebook ซื้อผ่านบุคคลอะไรพวกนี้นะครับต้องเช็คเครดิตสวนด้วยเพราะว่าบางทีก็คือเป็นเรื่องของความไว้ใจหรือว่าเป็นเรื่องของมิจฉาชีพบางทีอาจจะหลอกโกงเงินเราหรือคนที่ขายเราก็ไปขโมยคนอื่นเข้ามาขายให้เราก็ถือเป็นบาปไปอีกอย่างนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับมิจฉาชีพส่วนนี้มาผมรับรองโดนจับแน่นอนคือต้องขอเล่าให้คนที่กำลังดูอยู่ด้วยเหมือนกันฟังนะครับพอดีเมื่อเร็วๆนี้ครับมีขโมยกล้วยของพี่เขานะครับแต่ว่าตอนนั้นพี่เขาไม่ได้ติดกล้องก็เลยทำให้มีปัญหาเสียหายไปแต่ตอนนี้นะครับติดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ติดตัวเดียวด้วยนะครับบอกก่อนนะครับคุณมิจฉาชีพโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกดติดตามแล้วกดเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปด้วยจากไปด้วย